ประธานาธิบดีของเราในชาติบริษัทบุรีมิวรี่เองจึงมีนโยบายนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมและเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโครงการแรกผมเองเอกนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งจากบริษัทรอดมีบริษัทจำกัดนะคะท่านยังคงอยู่กับเราบนเวทีนะคะแล้วใช่ครับกดไลค์ค่ะกดไลค์ค่ะสุดยอดมากๆค่ะขอกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ค่ะโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวพอแม่ก็จะเกิดการท้าย่านหนึ่งไม่ถึงกับนานสักระยะหนึ่งสำนักงานใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับให้เยาวชนคนไทยวันนี้คลิปเปอร์จับสองเส้นนี้เอาไว้การชอบแบบรับแต่งดึงแต่งดึงนะเรียกใช้ครีมทันค่ะเราจับได้ไหมหน้ายางทำได้เลยสำหรับโครงการในการสร้างอาชีพเนี่ยเราแบ่งเป็นทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือทักษะทางด้านอาหารนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วต้องขอขอบคุณคุณต๊อดปิติพิรมภักดีนะครับที่นำเชฟที่มีชื่อเสียง
ทั่วประเทศนะครับมาให้การอบรมความรู้ด้านการทำอาหารซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับสำหรับโครงการที่2นะครับเรื่องการสร้างอาชีพเนี่ยเรามีการอบรมความรู้เกี่ยวกับด้านช่างนะครับในด้านช่างต่างๆอย่างเช่นช่างไฟฟ้าที่จะอบรมในวันนี้นะครับแล้วก็ช่างประปานะครับช่างแอร์นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับในด้านการช่างนะครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะทำก็คือเรื่องของการทักษะทางด้านเกษตรกรรมนะครับเราจะมีโครงการในเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราจะสร้างเพื่อให้เขามีความรู้อาจจะส่งเสริมในเรื่องของการตลาดให้เขาเพื่อให้เขาสามารถไปประกอบอาชีพได้นะครับต่อยอดธุรกิจในอนาคตครับวันนี้หลักสูตรไฟฟ้าเนี่ยจะมี2วันวันแรกจะเป็นทฤษฎีแล้ววันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการภาคปฏิบัติในการอบรมช่างไฟฟ้าเนี่ยอย่างอื่นเราต้องให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของงานช่างไฟฟ้าเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเบเกอร์นะครับว่าเหมาะสมกับงานไฟฟ้าลักษณะใดนะครับโดยเราเน้นใน2ทักษะก็คือทักษะทางด้านโฮมสกิลนะครับอีกทักษะนึงก็คือออฟฟิศสกิลครับวันนี้สถาบันได้จัดกิจกรรมร่วมกับสิงห์อาสาและวิทยาลัยการอาชีวะปทุมธานีนะครับในการสอนหลักสูตรระยะสั้นนะครับในสาขาไฟฟ้าติดตั้งภายในบ้านนะครับเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19นะครับที่ว่างจากงานนั้นมาเสริมทักษะความรู้ให้กับตนเองนะครับโดยวิทยากรก็ได้มาจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนะครับหลักสูตรเนี่ยครับก็สอนให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับเดินกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและการบำรุงรักษาพร้อมทั้งเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันครับหลักสูตรนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้บริการระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้นะครับโดยที่ทางโครงการนี้ก็จะแจกใบประกาศให้นะครับว่ามีความรู้ความสามารถและสามารถจะเอานำประยุกต์ทักษะของตัวเองนั้นไปประกอบอาชีพหาทำงานเล็กน้อยในบริการภายในหมู่บ้านได้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดอยู่ด้วยกัน40ท่านด้วยกันครับ